กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมนายช็อตตี้บูโจวาครับตอนนี้ Last Day on Earth ก็อัปเดตขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับโดยเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดบอกอะไรไว้มากมายนักเว้นแต่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่เซกเตอร์7นะครับเราก็เดี๋ยวเราไปสำรวจพร้อมกันเลยกันแล้วกันนะครับเอาเผื่อใครไม่ได้ดูมาสักพักแล้วเซกเตอร์7เนี่ยเป็นส่วนที่สามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับแต่ว่ามันจะแรนดอมกันเข้าไปเจอคนอื่นนะไม่ใช่หมายความว่าเราจะนัดเพื่อนกันเข้าไปแล้วเจอกันบ้าๆอะไรแบบนั้นนะครับยกเว้นคนที่ซ่อมเจ้าวิทยุจนมีแคลแล้วเข้าแคลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันถึงจะเข้ามาเจอเพื่อนในแคลได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวใส่ชุดก่อนกันไปนะครับแล้วก็ชุดนี้พังเรียบร้อยแล้วตามที่ GM บอกนะครับแล้วก็กล่องนี้ไว้เก็บของได้โอเคนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมบอกคือส่วนของแคลนนั่นเองนะครับก็ต้องซ่อมเจ้าไอเนี้ยให้เสร็จก่อนเข้าแคลนก่อนอะไรเงี้ยถึงจะเข้ามาเจอเพื่อนในนี้ได้นะครับแต่ยังไม่มีอะไรครับมันแค่ทดสอบเรื่องของมัลติเพลเยอร์เฉยๆนะครับอันนี้กล่องอะไรเนี่ยนี่ไงเราจะไม่ต้องใส่ชุดพวกนี้นะครับคือเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้เรามันจะมีเอฟเฟกต์กับร่างกายเราเอางี้ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็คุยกันนี้นะครับรับเควสครับเขาก็จะมีให้เราสู้กับซอมบี้เนาะแล้วก็ให้เปิดกล่องหนึ่งแค่นั้นเองครับมาโอเคครับอันนี้เขาให้ตั้งชื่อครับไม่เป็นไรครับตั้งไปมันก็มีโอกาสไปเจอคนอื่นนั่นแหละโอเคตรงนี้ก็ยังคงไปไม่ได้เนาะโอเคมาตรงนี้ครับวิ่งไปใช้พลังงานไม่เยอะครับโอเคเข้าป้ายโทโปกราฟิกเดต้าโหลดดิ้งครับมีการโหลดข้อมูลบางอย่างเข้ามากันเพียบเลยครับแล้วก็มีคนนึงไม่ยอมใส่ชุดด้วยนะครับดูซิมีอะไรก็คือยังมีซอมบี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่มีอาวุธให้เราอ่ะแล้วเราจะทำไงอ่ะนี่มีกล้องเฮ้ยยาโอ้นี่มีปืนมีปืนว่ะโหแหลกมากต้องแย่งของกับคนอื่นเหรอเนี่ยต้องแย่งของกับคนอื่นในการเปิดกล่องโอเคได้ลุงโง่มาใช้ก็ยังดีอ้าวใส่ยาไม่ได้วะเดี๋ยวหากล้องใหม่ก่อนนะครับนี่มีกล้องนึงมันเห็นไหมมันเห็นเหมือนมันเล่นหลายคนนะครับมันเลยแบบว่าปิงนิดนึงไม่เป็นไรโอเคอ้าวไอตัวซอมบี้มันดรอปไอนี่ด้วยวะดรอปยาด้วยโอเคก็อีหลอบเดิมนะฮะก็คือจะมีของประมาณนี้ตลอดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมตายหนีก่อนปั๊มยาก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเออโอ้ยสรุปคือมาเล่นอันนี้แล้วได้อะไรเนี่ยเราสามารถเอาปืนลูกโง่กลับไปในบ้านได้ไหมถ้าเกิดได้ก็ยังพอโอเคเป็นแหล่งที่ฟาร์มปืนได้ง่ายๆนะครับนี่มีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นครับขโมยกล่องกันอย่างนี้เลยครับผมนี่อีกกล่องนึงอ้าวกล่องนี้เปิดไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดไปแล้วเองวะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับแค่นี้เองนะครับไอ้เนี่ยกล่องเปิดมาแล้วครับเอ้ยอีกดิโอเคก็น่าจะหมดแล้วก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเอาปืนเนี่ยกลับไปที่บ้านได้ไหมนะครับถ้าเกิดเอากลับมาได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเอากลับมาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาหรอกมันไม่มีอะไรครับมันมีแค่นี้เองนะครับไม่เห็นได้อะไรเลยนะฮะโอเคไปวิ่งกลับมาโอเคกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองออกดูก่อนนะครับคืนชุดครับผมเดี๋ยวลองใส่ชุดใหม่สิแล้วเอาของมาไว้ตรงนี้สรุปคือเราเอาของกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้อยู่เราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเอาปืนไว้ในนี้ก่อนโอเค
ลี่ยนชุดนะครับแล้วเราก็กลับเข้าไปเอาไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นคือกิจกรรมนี้เนี่ยสำหรับทำเควสเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปทำเควสเสร็จก็มารับของรางวัลได้นะครับก็นั่นแหละเพราะนั้นกิจกรรมนี้มันก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือแค่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้นเองจากที่เราแบบใส่ชุดไอ้นี่ใช่ไหม for all ใช่ไหมกลายเป็นชุดนี้แทนเพราะนั้นเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เสริมเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการอัปเดตแพทใหญ่อะไรนะครับเพราะนั้นเนื้อหาคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ไว้เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ